เด็กเห็นเลยแอปเปิ้ลอยู่ข้างใต้เต็มอ้อมเลยต่อไปดูเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ด้านหน้าของรถยนต์หรือว่าต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ตรงไหนคะเด็กๆเห็นว่าสถานที่ห้อยที่ห้อยเด็กผู้ชายอยู่ด้านหลังของเบาะต่อไปชื่อรองเท้ารองเท้าอยู่ไหนคะThe shoe is on the table.รองเท้าอยู่ใต้โต๊ะต่อไปเด็กเกิร์ลอยู่ตรงไหนคะเด็กเกิร์ล is in front of the bench เด็กเกิร์ล is in front of the bench เด็กผู้หญิงอยู่ด้านหน้าหมาน้ำยาวต่อไปลูกบอลลูกบอลเน็กชื่อแต่ว่าด้านข้างนะคะอยู่ข้างๆกันเด็กบอลอีเน็กชื่อเด็กชื่อต่อไปเด็กแคทอีออนเด็กแคทอีออนเด็กแคทแมวอยู่ข้างบนเก้าอี้ภาพต่อไป the giraffe is behind the bin the giraffe is behind the bin ยีราฟอยู่ด้านหลังถังขยะต่อไป the raccoon is next to the treeThe raccoon is next to the tree. เจ้า raccoon อยู่ด้านข้างต้นไม้ค่ะ ต่อไป the cat. The cat in front of the window. The cat is in front of the window. เจ้าแมวอยู่ด้านหน้าหน้าต่างต่อไป the girl is behind the book. The girl is behind the book. เด็กผู้หญิงอยู่ด้านหลังหนังสือภาพสุดท้าย the rat. The rat is on the bench. The rat is under the bench เจ้าหนูอยู่ใต้หมาน้ำยาวเด็กๆอยู่ในลิปเปอร์ชีพไปฝึกแล้วก็ติ๊กคำตอบตามนี้นะคะอย่าลืมพวกคะแนนส่งมาเก็บคะแนนกันด้วยค่ะสำหรับคราวนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ